Well, I had a dream. I stood beneath an orange sky. Yes, I had a dream. I stood beneath an orange sky. My brother standing by. น้องทุกคนที่มาในงานนะครับตกหูความขออภัยด้วยค่ะขอขอบคุณแขกที่มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานลูกสาววันนี้ขอบคุณครับท่องประมาณ1อาทิตย์นะคะต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ท่องคำนี้ไว้ประมาณ1อาทิตย์เนี่ยค่ะพูดเหมือนกันเยอะเลยนะคะท่านท่านและได้ใจความใช่ใจความเจอออยที่ไหนครับจริงๆผมเจอสาวๆนะครับที่ทำงานเก่าบริษัท FB Card นะครับเจอครั้งแรกก็เขาเป็นคนแปลกตายแล้วพี่เอาดีๆนะครับพี่แปลกแปลกแต่จริงครับแปลกแต่จริงแปลกยังไงมั้งคะก็คือใหม่ๆเราก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนเฮฮาล่าเริงเป็นคนที่คนคิดเยอะเวลาจะทำอะไรเขาคิดเยอะมากเขาทำด้วยความรอบคอบละเอียดเขาคิดว่าต้นทุนเป็นยังไงกำไรเท่าไหร่ถูกต้องหมอที่จะมาเป็นแม่ของลูกของเรานะครับแล้วน้องออยครับเจอพี่กิจปุ๊บน้องออยเป็นไงคะชอบไม่ชอบไม่ชอบเนาะหน้าตาไม่เห็นจะหล่อเลยเห็นครั้งแรกก็ไม่เห็นว่าจะหล่อเลยมาชอบหลานสาวเราแล้วไงต่อจ๊ะก็ชอบพี่เขาว่าเป็นคนเทคแคร์ดูแลใส่ใจทุกเรื่องค่ะก็รายละเอียดเล็กน้อยเขาก็จะคอยดูแลเราใช่ไหมคะเห็นบอกว่าจริงแล้วคนชอบเยอะมากหลานสาวคนนี้แต่หลายยังไปเฟซบุ๊กนะไม่เอาคนนี้ดีกว่าเอาใจเก่งว่างั้นนะคะแล้วแอบดูในเฟซบุ๊กด้วยผู้หญิงตายคนเอาใจทั้งนั้นนะคะ
ช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเจ้าเบ่าขอน้องออยแต่งงานยังไงที่ไหนให้พี่กิจตอบไปแล้วกันพี่กิจตอบก็ได้14กุมภาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพอดีว่าช่วงเดือนมกราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างหนักแล้วก็มีเขานี่แหละที่อยู่ด้วยทุกวันหรือทุกเวลาคือเมื่อไหร่เนี่ยก็เจอเขาทุกครั้งวันที่14กุมภาจริงๆตอนนั้นยังไม่หายดีนะครับแต่ก็ถือเลิกนั้นเป็นเลิกในการขอแต่งงานน้องออกรู้สึกไงบ้างตอนที่กิจขอแต่งงานตอบตกลงเลยไหมหรือว่าคิดก่อนวันนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าทำไมคนบริษัทที่เขามาที่ปอโต้เยอะมากแล้วพี่เขาไม่ทักเลยแล้วก็แปลกใจกับครั้งเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าท่านผู้เกียรติมาเป็นสักขีพยานเยอะเลยทีเดียวนะคะใช่ครับการที่จะพูดอะไรทุกคนรับรู้หมดน้องออยบอกวันในวันนี้ว่าความรู้สึกที่ยังไม่เคยพูดกับพี่กฤตในวันนี้เนี่ยยังไม่เคยพูดจะพูดอะไรนะคะหลายคนจะได้เจอเป็นสักขีพยานวันนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปก็คืออย่าเปลี่ยนไปก็ให้ดูแลตลอดไปขอเต็มปรบมือด้วยนะคะแหมเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆนะคะน่ารักให้เป็นแบบนี้ตลอดอ่ะส่วนพี่กิจบ้างอะไรที่ยังไม่เคยพูดให้พี่กิจนี่วันนี้ตะกิจพยานเยอะนะครับมีคำสัญญาอะไรที่จะให้น้องออยหรือว่ายังไงนี่เราพูดได้เลยไหมครับวันนี้ก็ผมดีใจที่ทุกคนมากับครอบครัวกับคนรักในวันนี้นะครับเพราะผมถือว่าวันนี้ผมได้ยืนข้างคนที่ผมรักผมก็อยากให้ทุกคนได้อยู่ข้างๆคนที่ผมรักเหมือนกันผมคนรับปากไม่ได้ว่าจะรักเจ้าสาวคนนี้ได้มากแค่ไหนเพราะมันคงไม่มีเครื่องมืออะไรมาวัดได้ครับแต่ที่แน่ๆผมจะไม่ทำให้เธอผิดหวังครับขอเสียงปรบมือดังๆจริงๆแล้วเมื่อเช้านี้เราก็แอบได้ยินอยู่แล้วค่ะเมื่อเช้านี้เขาก็เรียกน้องอ้อยมารับหน่อยน้องอ้อยมารับหน่อยเจ้าสาวก็ไม่ยอมออกมาแล้วมีคนบอกว่าช่วยบอกเจ้าสาวหน่อยสิว่ารักเยอะๆบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้เยอะแค่ไหนแต่ผมอยากอยู่กับเขาหล่อดีจริงๆนะใช่ไม่ดีนะแป๊บเดียวเป็นเกย์แล้วน้องเนมเห็นดีๆนะเขาบอกความเจ็บปวดของผู้หญิงเนี่ยไม่เท่าสามีไปมีสามีใหม่ก็เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวเชิญน้องเนมด้วยนะคะนะคะวันนี้เราสองคนอะไรที่ขาดตกบกพร่องนะคะในนามตัวแทนของเจ้าภาพก็ต้องขออภัยด้วยอาหารไม่อร่อยก็ต้องโทษคนที่เอามาคนครัวใช่ไหมคะกินเยอะเกินไปก็ต้องโทษตัวเองนั่นแหละเพราะว่ามันอร่อยนะคะวันนี้แนะนำแสดงเจ้าภาพดาวพุทธนวาธันดาพัชรามนตรีจากจังหวัดนครราชสีมาก็ผมพ้นนะครับก็ที่ทำงานของน้องออยนะครับก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีด้วยนะคะ